สวัสดีครับผมยุ้ยมานัสศักดิ์ครับผมเริ่มแต่งเพลงจริงๆนานมากประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในตอนเริ่มต้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการแต่งเพลงเกี่ยวกับเพลงจิตอาสาเพลงสันทนาการที่ใช้ในการอบรมโครงอบรมเยาวชนอบรมอะไรต่างๆหรือเพลงประกอบลมเพลงประกอบหน่วยงานอย่างเงี้ยครับพอคิดไปขึ้นมาเอ๊ะเราก็แต่งเพลงมานานแต่งเพลงก็พอได้อยู่ก็เลยมีจุดเปลี่ยนช่วงเมื่อประมาณปี59ประมาณ6ปีที่แล้วนะครับก็เลยจากแนวคิดว่าเราก็แต่งเพลงอยู่แล้วทำไมไม่ลองแต่งเพลงตลาดดูก็เลยได้เริ่มต้นเมื่อปี59ที่เริ่มเข้ามาสู่เพลงที่เป็นเพลงตลาดให้กับศิลปินต่างได้เริ่มร้องครับถ้านับจริงๆก็เยอะมากน่าจะไม่ต่ำกว่า400เพลงประมาณ400กว่าประมาณนี้ครับการแต่งเพลงของผมจะเป็นลักษณะของใช้อารมณ์ในการแต่งเพลงคือถ้าอารมณ์ท้อผมก็จะเขียนเพลงท้อถ้าอารมณ์สนุกผมก็จะแต่งเพลงเร็วเพลงสนุกสนานคือทำความรู้สึกว่าข้อจำกัดในการแต่งเพลงจริงๆมีไหมคือเราข้อจำกัดก็คือวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับความรู้สึกจริงๆครับเช่นเราเหนื่อยเราอะไรจริงๆเราก็จะไม่แต่งเพลงแต่ถ้าถามว่าตอนท้อแต่งได้ไหมถามจริงก็แต่งได้ก็แต่ว่าจะเป็นแนวที่ตามความรู้สึกเราทีแรงบันดาลใจที่ผมใช้ในการแต่งเพลงก็คือความรู้สึกความชอบส่วนตัวที่เราชอบงานศิลปะอยู่แล้วไงครับก็อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของเองออกมาให้กับให้คนอื่นเป็นตัวแทนของทุกๆคนได้ฟังจริงๆผมแต่งหลายแบบผมมีวิธีการแต่งเพลงหลายแบบก็คือแต่งทั้งมองที่ตัวศิลปินก่อนก็มีหลายเพลงที่มีศิลปินมาก่อนเช่นเพลงโดดดีดงที่เป็น BNK นะครับก็เห็นตัวศิลปินก่อนแล้วเราก็ค่อยออกแบบเพลงให้มันตรงกับตัวศิลปินแบบที่2ก็คือได้โจทย์ที่เป็นโจทย์มาเช่นเด๋อเดียงด่างอย่างเงี้ยครับของลำไยอย่างเงี้ยก็คือได้รับโจทย์มาชื่อว่าเด๋อเดียงด่างแล้วก็มีคอนเซปต์แล้วก็เริ่มเขียนหรืออีกแบบนึงก็คือเอาดนตรีมาก่อนเช่นเพลงนัดมาโลดนะครับของเพลงประกอบภาพยนตร์ก็เอาดนตรีมาก็ใส่เนื้อทีหลังเพราะหลักการเขียนเพลงผมเขียนได้ค่อนข้างหลากหลายแบบทั้งมีโจทย์มาทั้งดีไซน์ตามตัวศิลปินแล้วก็ทั้งดนตรีมาก่อนก็ใส่คำร้องที่หลังเนี่ยครับก็ทำได้ครับตอนได้รับการติดต่อจากเข้าสารแลนไปครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็ดีใจในขนาดเดียวกันว่าคือเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆนะครับที่เอาคนเบื้องหลังที่ส่วนใหญ่คนฟังเพลงจะไม่รู้จักคนแต่งเพลงจะไม่รู้จักคนเรียบเรียงดนตรีซึ่งผมเองก็เป็นนักแต่งซึ่งคือคนไม่รู้จักพอได้ฟังโปรเจกต์นี้ว่าให้เรามาร่วมฟิชเชอริ่งกับนักร้องที่เราชื่นชอบใครก็ได้นะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะนักแต่งคนเก่งๆที่เขาคัดเลือกมาแต่ละท่านอาจารย์แต่ท่านก็มีแต่ยอดฝีมือที่ผมก็ติดตามผลงานท่านอยู่มันก็ท้าทายตัวเองทำให้อยากจะเข้ามาร่วมในโปรเจกต์ครับใจแล้วก็อยากจะมาของโปรเจกต์ที่พิเศษที่จะได้ร่วมฟิชเชอริ่งกับศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วก็ได้ดีไซน์เรื่องของดนตรีได้มาเป็นโปรดิวเซอร์ในการดูแลโปรเจกต์เองทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราแต่งเพลงเนี่ยเราก็แต่งให้กับโปรดิวเซอร์คนอื่นเขาดีไซน์ดนตรีอะไรต่างๆถือว่ามันท้าทายที่เราได้อาเรนจ์งานครบทั้งเรื่องการแต่งคำร้องทำนองทั้งดนตรีแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับศิลปินอีกนะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วก็ภาคภูมิใจก็เลยรับปากแล้วก็ต้องขอบคุณข้าสารแลนด์อีกครั้งนึงครับที่ให้โอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี้ครับคือผมได้รับประสานเป็นน่าจะเป็นคนสุดท้ายในทีมนักแต่งเพลงผมก็เลือกศิลปินทีแรกผมเขาเลือกไปหมดแล้ว พี่อาจารย์พี่ๆเขาเลือกไปหมดแล้วเอ๊ะแต่นักร้องเสียงแบบเพราะๆคุณภาพผมก็เลยเลือกเพลงที่มันตรงกับคาแรคเตอร์ของผมเองซึ่งผมเป็นคนสนุกสนานแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเพลงที่มันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็เลยนึกได้คนนึงที่ผมชื่นชอบอยู่คือมาริโอโจ๊กซึ่งเป็นคนที่ถ่ายทอดเพลงแนวสนุกสนานแนว Talent Variety เราก็ชอบมาตลอดก็เลยแล้วมันตรงกับเจนตัวเองพอดีคอนเซปต์หรือความรู้สึกสไตล์การเขียนเพลงพอดีก็เลยเลือกมาริโอโจ๊กมาที่จะร่วมฟิชเชอริ่งแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องของการเขียนเพลงคือมันตรงเจนตรงกันพอดีกับมาริโอโจ๊กครับก็เลยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าเพลงบอดตรงปกที่สนุกสนานแล้วก็ดูแล้วอมยิ้มกันทุกคนครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็น FC ครับติดตามผลงานของมาริโอมานานตั้งแต่เป็นโคเวอร์เพลงจนมีเพลงของตัวเองแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากมาริโอโจ๊กให้แต่ง
ก็คือเพลงอุ๊กอังเอาคือเพลงแรกที่ได้ร่วมงานก็รู้สึกทับใจในความเป็นกันเองแล้วก็ความสนุกสนานของมาริโอครับก็เลยประทับใจก็เลยเคยร่วมงานอยู่งานหนึ่งแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนปัจจุบันนี้ครับเพลงบอดตรงปกเนี่ยผมได้คอนเซปต์มาจากน้อง PR ในร้านเหล้าร้านอาหารครับน้องก็คุยกันว่ามันไม่ตรงปกเออแล้วมันเรารู้สึกประทับใจกับคำนี้ซึ่งคำนี้ผมได้มานานมากแล้วเป็นคำนี้ผมได้มาจากอุดรประมาณปีหนึ่งยังไม่ได้แต่งคอนเซปต์นี้ให้ใครพอได้รับโจทย์มาริโอโจ๊กมันก็เลยทำให้เราจะถ่ายทอดเพลงไหนที่ทำให้รู้สึกสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจก็เลยได้คำนี้มาประจวบเหมาะพอดีก็เลยเขียนเพลงบอดตรงปกเพลงนี้ใช้เวลาจริงไม่นานครับเพราะมันคือเราก็คุ้นเคยกับความรู้สึกนี้อยู่นะครับคำว่าบทตรงปกให้เราใช้เวลาอาเรียนเรื่องราวมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นยุคของโซเชียลที่คนส่วนใหญ่ก็จะจีบกันทางโซเชียลเที่ยวแล้วก็จะเจอเหตุการณ์นี้ครับว่ามันเวลาคุยกันเจอตัวจริงกับอยู่ในเฟซหรือในโซเชียลจะไม่ตรงปกไม่ตรงมันก็เลยทำให้ทางบันดาลใจแล้วก็ทอยเพลงนี้ได้น่าจะใช้ไม่เกินชั่วโมงผมว่าน่าจะประมาณ50นาทีอย่างมากประมาณนี้ครับผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกคือมันเกินคำบรรยายคือเราเพลงนี้มันเป็นเพลงที่สนุกอยู่แล้วแต่พอมาเจอคนที่เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆมาประจวบเหมาะเข้ากับเพลงนี้มันทำให้เพลงมันมีพลังสนุกสนานแล้วก็คือมาเติมเต็มทำให้เพลงเรามีคุณค่าแล้วก็มันกลายเป็นเพลงที่สนุกสนานจริงๆนะครับทั้งตัวคนร้องแล้วก็เนื้อหาในเพลงก็อยากให้ทุกคนลองติดตามเพลงนี้ว่าจะออกมาอย่างไรผมมั่นใจว่าทุกคนต้องประทับใจแน่ๆครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับบทเพลงบอดตรงปกนะครับทางช่องเข้าสารแลนเร็วๆนี้ครับตกหลุมพรางเขาจังๆแบบบ่ทันได้ตั้งตัวถือเจ้าตัวจนหัวสากลงขี้ดินพักผู้สาวออนไลน์ใส่โปรไฟล์หากินปัดมาพอโตจริงลำแม่นว่าหน้าบอดตรงปกละปก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 เปลี่ยนจากนางฟ้าเป็นข้างคกข้างคกน้ำตาย้อยปกละปก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 ชื่อเจ้าโปกละโหปกปกปกหน้าบ่ตรงปกเลยบ่ดับพลัดไปหลงมัดเจ้าเว้าแล้วรู้ตนเจ้าของจังเลยบอกฮักกันมาหลายปี